อำเภอสูงเนินร่วมกับกลุ่มสูงเนินปิดทองหลังพระได้มีการเตรียมความพร้อมในการจัดงานสูงเนินสถานีที่รักซึ่งเป็นการจัดงานเพื่อสืบสานอนุรักษ์รถไฟโบราณและสถานีรถไฟที่เก่าแก่ของอำเภอสูงเนินซึ่งมีอายุมากกว่า100ปีตั้งแต่สมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ให้ประชาชนและเยาวชนรุ่นใหม่ได้รู้จักและเกิดความผูกพันรักและหวงแหนโดยจะมีการเนรมิตพื้นที่บริเวณสถานีรถไฟและสวนรถไฟซึ่งถือเป็นแลนด์มาร์คของอำเภอสูงเนินเป็นสถานที่ในการจัดงานขึ้นโดยขณะนี้ได้มีการเตรียมความพร้อมจากกลุ่มผู้จัดงานจากหลายฝ่ายโดยเฉพาะที่โรงเรียนอนุบาลอัชราอำเภอสูงเนินนายอัครเดชอินทรสถาพรรองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลอัชราได้นำนักเรียนมาฝึกวาดภาพระบายสีรถไฟโบราณและสถานีรถไฟอำเภอสูงเนินเพื่อจะนำผลงานไปจัดแสดงโชว์ภายในงานอาทิการจัดแสดงสตรีทอาร์ตจิตรกรรมการวาดภาพบนผ้าใบประติมากรรมปั้นดินน้ำมันเพื่อให้เด็กๆและเยาวชนได้เข้าถึงเรื่องราวของรถไฟที่มีมาตั้งแต่สมัยอดีตจนถึงปัจจุบันมากที่สุดพร้อมทั้งยังมีการเปิดโอกาสให้เด็กและเยาวชนในพื้นที่อื่นได้มาร่วมทำกิจกรรมร่วมกันภายในงานอีกด้วยนอกจากนี้ทางครูกายผู้อำนวยการสถาบันสอนศิลปะการแสดงและละครมอร์แดนแอคติ้งบายกายยังได้นำเด็กนักเรียนทำเวิร์กช็อปซึ่งมีการฝึกซ้อมการทำละครของนักเรียนโดยใช้สถานีรถไฟสูงเนินเป็นฉากซึ่งสร้างเป็นเรื่องราวความเป็นมาของสถานีรถไฟของอำเภอสูงเนินที่มีมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันโดยทางนักเรียนได้มีการเขียนบทและกำกับกันเองนอกจากนี้ยังมีการทำละครหุ่นซึ่งจะมีการสอดแทรกในเรื่องของคุณธรรมและจริยธรรมด้านนายรักชาติกิริวัฒนศักดิ์ประธานสภาวัฒนธรรมอำเภอสูงเนินแกนนำหลักในการจัดงานในครั้งนี้เปิดเผยว่าการจัดงานสูงเนินสถานีที่รักนี้เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์บดินทรเทพยวรางกูรัชกาลที่10ในวาระขึ้นครองราชพร้อมทั้งต้องการโชว์ของดีของอำเภอสูงเนินให้กับบุคคลภายนอกได้รู้จักมากยิ่งขึ้นรวมไปถึงการบอกเล่าเรื่องราวความเป็นมาของรถไฟโบราณและสถานีรถไฟเก่าแก่ของอำเภอสูงเนินให้ประชาชนและเยาวชนในพื้นที่ได้รู้จักประวัติความเป็นมาโดยเฉพาะเด็กและเยาวชนคนรุ่นใหม่ได้รู้จักรถไฟไทยเพื่อให้เกิดความรักความผูกพันและร่วมกันสืบสานอนุรักษ์เอาไว้สืบไปสมัยก่อนนะครับเราก็ยังมีรถนะครับซึ่งเป็นรถจักรขนาดเล็กนะครับในการที่จะไปเอาฟืนไปเอาน้ำนะครับแล้วก็ไปขนถ่ายสินค้าต่างๆมาวันนี้เนี่ยรถไฟจักรไอ้น้ำเนี่ยฮะได้หายไปนะครับไม่ได้อยู่เพราะได้ยกเลิกการใช้งานแล้วแต่สิ่งหนึ่งที่พวกเราชาวสูงเนินเรามีความประทับใจก็คือว่ารถจักรไอ้น้ำนี้เป็นรถจักรเดียวนะครับที่มีชื่อในพิพิธภัณฑ์ก็คือรถจักรไอ้น้ำสูงเนินนะครับเมื่อที่พิพิธภัณฑ์นะครับมีชื่อรถจักรไอ้น้ำสูงเนินสิ่งหนึ่งที่เราประทับใจมากยิ่งขึ้นก็คือเขาเรียกว่าเจ้าสูงเนินผู้ปิดทองหลังพระเพราะเจ้าสูงเนินผู้ปิดทองหลังพระทำหน้าที่ก็คือการไปนำฟืนนะครับการไปเอาขนสินค้าต่างๆมาเพื่อเอาฟืนเนี่ยมาให้กับเครื่องจักรรถจักรไอ้น้ำใหญ่นะครับในการที่รถจักรนั้นจะได้ใช้งานในการที่จะเติมฟืนเติมน้ำเพื่อสัญจรไปมาระหว่างกรุงเทพโคราชนะครับวันนี้เนี่ยสิ่งหนึ่งที่พวกเราชาวสูงเนินเนี่ยเรามีความรักและมีความหวงแหนเราอยากให้อาคารสถานที่แห่งนี้หรือเจ้าเราอยากได้เจ้าสูงเนินเนี่ยมาอยู่ที่บ้านของเรานะครับขณะเดียวกันบริเวณใกล้เคียงของเรานะครับซึ่งอยู่บริเวณด้านข้างเนี่ยเราก็มีสถานที่นะครับที่เมื่อก่อนเนี่ยเป็นใช้เป็นที่สำหรับที่จะให้พนักงานรถไฟเนี่ยมาใช้อยู่เป็นบ้านพักรถไฟต่างๆและขณะเดียวกันก็เราก็มีบ่อน้ำต่างๆนะครับเพื่อที่จะสูบน้ำมาเติมนะครับมาเติมน้ำเนี่ยเราวันนี้เราได้มีการปรับปรุงนะครับโดยสมัยที่ท่านอดีตรองแม่ทัพภาคที่2นะครับวันนี้คือท่านพลเอกสนธยาศรีเจริญนะครับท่านได้มาดำเนินการนะครับในการปรับปรุงพื้นที่แห่งนี้จึงเกิดขึ้นเป็นสวนรถไฟสูงเนินครับฉะนั้นเมื่อวันนี้เนี่ยสวนแห่งนี้เป็นสวนที่บรรจุทั้งเรื่องประวัติศาสตร์ของสูงเนินสวนเป็นบรรจุแห่งเรื่องของเป็นสวนหย่อมให้พี่น้องประชาชนได้มาเยี่ยมชมได้มาออกกำลังกายกันทางอำเภอสูงเนินนะครับได้ใช้โอกาสนี้นะครับในการที่ได้จัดให้สวนแห่งนี้นะครับเป็นสวนเฉลิมพระเกียรติในวาระที่ล้นเก้ารัชกาลที่10ขึ้นครองราชนะครับดังนั้นในวันที่2นะครับและ3สิงหาคมที่จะถึงนี้นะครับเราจึงได้มีการจัดกิจกรรมขึ้นเรียกว่ากิจกรรมงานสูงเนินสถานีที่รักนะครับเพื่อที่จะให้พี่น้องประชาชนได้มาเห็นว่าวันนี้สูงเนินของเราเนี่ยเรามีสิ่งต่างๆไม่ว่าจะมีเรื่องของสตรีทฟู้ดสตรีทอาร์ตนะครับเดินเด็กดีนะครับหรือว่ากิจกรรมต่างๆซึ่งเป็นสิ่งที่สะสมที่มีความมีประวัติศาสตร์คู่กับอำเภอสูงเนินของเรามานะครับก็อยากจะเรียนเชิญทุกๆท่านนะครับได้มาร่วมมาชมแล้วก็มาช่วยกันอนุรักษ์สิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นในอำเภอสูงเนินร้อยกว่าปีที่ผ่านมาในสถานีรถไฟสูงเนินครับ
สำหรับกิจกรรมภายในวันงานจะมีการจัดสตรีทฟู้ดรวบรวมร้านอาหารดั้งเดิมเก่าแก่ในอำเภอสูงเนินมาให้ได้ชิมลิ้มลองการจัดแสดงสตรีทอาร์ตผลงานศิลปะและประติมากรรมของครูและเด็กนักเรียนในพื้นที่การแสดงละครหุ่นของเด็กนักเรียนกิจกรรมผสมผสานความเป็นอดีตจนถึงปัจจุบันการเสวนาเกี่ยวกับความเป็นมาของอำเภอสูงเนินและกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายทั้งนี้งานสูงเนินสถานีที่รักจะจัดขึ้นที่บริเวณสถานีรถไฟและสวนรถไฟอำเภอสูงเนินจังหวัดนครราชสีมาโดยจะจัดขึ้นในระหว่างวันที่2ถึง3สิงหาคม2562ซึ่งงานจะเริ่มตั้งแต่เวลา17 นาฬิกาเป็นต้นไป